สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวหลังจากที่เรารีวิว3ตัวนี้ไปแล้วนะครับคือไอตัวซูเปอร์มินิพาไลฟ์โฟลโบนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันที่ซูเปอร์มินิพาไลฟ์บ็อกเซอร์นะครับคันสีดำและคันสีเขียวนี้นะครับก็เป็นคันที่แต่เดิมขายเป็นลิมิเต็ดทีบันไดล็อตดีก็เป็นลิมิเต็ดทีบันไดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็จนถึงรวมร่างเป็นซูเปอร์ไลฟ์โลโบกันเลยนะครับอันนี้เริ่มที่ตัวใบสันกันแล้วกันนะอันนี้ผมเล่นแบบไม่แปะสติกเกอร์เลยใช้ทำสีเอานะครับตัวใบสันเนี่ยก็จะเป็นแบบหุ่นรูปร่างกระทิงเนาะซึ่งไอ้ล็อตเนี้ยชุดเนี้ยทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นล้ออะไม่ได้แบบเป็นรูปร่างสัตว์ไม่ได้เป็นแบบเป็นนกเป็นสิงโตแต่ว่าเป็นรถแบบรถคันใหญ่ทั้งสองตัวเลยซึ่งรูปร่างในหมดเนี้ยก็ทำมาได้โอเคมากเลยอ่ะคือมันสวยมากในหมดเนี้ยแต่ว่าจุดที่ทำสีเนี่ยมันก็ยากมากทั้งตัวนี่ครับก็คือเส้นสีแดงขาวเนี่ยก็ให้ทำทั้งตัวผมก็ทำเลอะด้วยเนี่ยทำแบบทรงเดชหน้าของมันทำค่อนข้างยากครับส่วนสีมันก็แบบเป็นแบบสีดำเมทัลลิกหน่อยๆก็คือมีประกายวาวๆว่าหมวกหลุดง่ายจังวะโอเคใส่กลับเข้าไปแล้วก็ส่วนสีเทาก็ทำเป็นสีเงินวิงวิงเหมือนเดิมสไตล์เดิมเลยจุดลูกเล่นของเขาก็จะมีพวกล้ออะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นในร่างนี้เป็นรถเทรลเลอร์คันยาวส่วนของลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาต่อกันที่ไซไฟเออร์อันนี้ก็เป็นคันสีเขียวก็มันไม่คล้ายๆกันนะเป็นล้อเป็นหัวเป็นล้ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีปืนใหญ่2อันส่วนหน้าคันอะไรนี้ก็เหมือนกันเลยทำสีก็คือยากเหมือนกันนะก็มีสีอันนี้ผมทำเพิ่มไว้มีสติกเกอร์ด้วยกว่าจะหาสีเขียวได้อย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเนี้ยก็คืองานยากของตัวนี้นะครับก็คือเขาให้แต่เขาให้เป็นร่องมาแหละก็คืออันนี้ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์ผมเลือกทำสีเอาก็คือมีแห้งๆเลอะๆกังๆหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าดูไกลหน่อยโอเคสวยเนาะดูไกลแล้วก็ดูดีขึ้นมาก็รู้สึกดีที่ไม่ได้ใช้สติกเกอร์นะครับกับอันนี้ก็คือมันมีเท็กเจอร์พวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็สวยทีเดียวถ้าติดสติกเกอร์ก็คงจะเสียดายแหละแล้วก็จุดขยับก็จะมีพวกปืนเนี้ยหมุนได้ขยับได้ประมาณนึงแล้วก็ขยับขึ้นลงได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็มารวมร่างไลฟ์บ็อกเซอร์เลยกันนะทั้งนั้นอันนี้รวมร่างง่ายก่อนอื่นเราถอดปืนออกก่อนปืนสองอันนี้ไม่ได้ใช้ละแล้วก็ดึงหัวแรดออกมาแล้วก็แยกขาออกเป็นสองฝั่งอันนี้ส่วนไฟเออร์ส่วนใบสันก็แกะนี้ออกแล้วก็แกะหัวจะทิ้งออกนะครับแล้วก็แยกเป็นสองฝั่งชึบจากนั้นเราก็จะทับรอเก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็พับแขนขึ้นมาแล้วก็พับแล้วก็หมุนจากนั้นก็พับอันนี้เข้ามาชึบจะอยู่ในรูร่างกล่องปริศนาแล้วก็ดึงออกมาอันนี้ได้เอวฝั่งนี้มีเอวนะครับแล้วเราก็เอาเอวนี้ไปใส่นี่เอ๊ะผมใส่ถูกไหมเดี๋ยวต้องลองเสียบดูเดี๋ยวไม่เข้าแบบนี้แต่ว่าน่าจะผิดอ๋อมันมีส่วนนี้นะผมทำสีเพิ่มเข้าไปคืออันเนี้ยไม่มีมีแค่ฝั่งเดียวนะครับของสติกเกอร์เนี่ยอันผมทำสีก็เลยทำสองฝั่งไปเลยแล้วกันชิปโอเคเข้าแล้วอันนี้แล้วก็เหมือนเดิมฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เขาจะมีพาร์ทที่เก็บอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนหัว
นี่นะครับหัวแต่เดิมเขาทำสีมาให้นะแต่ว่าผมก็ทำสีใหม่หมดเลยเพราะว่าสีเดิมมันหมองอะมันเศร้ามากเลยอะสีเดิมไม่ไหวเลยชุบแล้วก็พับโอเคแล้วก็ดึงแขนโอ้โอเคดึงแขนออกมาประมาณนี้นะครับหัวเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปชึบดึงแขนออกมาข้างในโอเคและส่วนนี้ก็พับนะครับแล้วก็คล้องเป็นพวงมาลัยอย่างนี้ชึบลงมาแล้วก็ส่วนของหมวกนะครับก็เอามาเสียบตรงนี้ก็เกือบเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นส่วนของหัวอันนี้หัวกระทิงก็พับล้อเข้าไปแล้วก็เอามาเสียบที่เดือยขาชึบอันนี้ทำสีไปแล้วก็จะถลอกในขั้นตอนนี้นะครับก็ทำสีไปเดินเดือยด้วยโอเคก็เรียบร้อยไลฟ์บ็อกเซอร์นะครับเป็นซุปเปอร์มินิพาที่ผมว่าหน้าตาแย่ที่สุดแล้วตัวเนี้ยแย่มากจริงๆไม่ไหวส่วนพาร์ทที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นมือใหญ่2อันเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ในร่างซุปเปอร์ไลฟ์โรโบนะครับต่อมาก็เป็นเวลาของตัวเก่าที่คราวที่แล้วเรายังไม่รวมร่างกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวสวยนะดีกว่าตัวนี้เยอะเลยเดี๋ยวมาแปลงร่างกันดูก่อนอื่นก็พับขาลงมาก่อนเนาะกว่าผมทำตัวนี้เสร็จผมลืมวิธีแปลงร่างตัวกว่าจะทำไลบ็อกเซอร์เสร็จเนี่ยผมลืมวิธีแปลงร่างไลบ็อกเซอร์ไปแล้วนะเอ้ยกว่าจะทำไลโรโบเสร็จเอ้ยกว่าทำไลบ็อกเซอร์เสร็จลืมวิธีแปลงร่างไลโรโบไปแล้วเพราะตัวนี้มันทำสียากจริงตัวนี้ทำสียากมากดีเทลแบบนี่แล้วตรงนี้เข็มขัดนะเขาก็ไม่ทำดีเทลมาให้ผมก็อ่ะไม่ทำก็ไม่ทำไม่ไปต่อก็ได้ก็เลยไว้ว่างๆอย่างนั้นเลยแล้วก็ดึงไอพ่นออกนะครับไอส่วนนี้จะมีปัญหาหักกันเยอะก็ผมใช้วิธีเหลาตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วว่ามันค่อนข้างจะหลวมนะครับเพราะว่าเหลาไปเยอะปีกก็พับเก็บไปแล้วก็หัวพับลงมานี่นะครับจากนั้นเราก็เอาโล่ออกโล่ชึบก็จะได้เป็นตัวประมาณนี้นะครับเอามาที่สิงโตก็จะเอาปืนออกชึบแมคานิกสิงโตนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับก็จะเก็บขาเข้าไปอย่างนี้ฝั่งนี้ด้วยเก็บเหมือนกันชึบจากนั้นเราก็จะกางขาออกนี่อ่ะแล้วก็พอคิวแล้วก็เอาหางอันนี้หางนี่เก็บเลยนะไม่ได้ใช้แล้วคือเมื่อเรากางออกมาแมคานิกก็จะกางฟึบออกมาอย่างนี้นะครับชึบแล้วก็เปิดออกมาภาพเก็บแขนเข้าไปแล้วก็ได้พาร์ทสิงโตต่อมาพาร์ทโลมาพาร์ทโลมาก็เก็บอันนี้พับเท้าอย่างนี้ครับแล้วก็เก็บหางลงไปแล้วก็แยกมาชึบ
เล่นง่ายเล่นสบายตัวนี้ต่อมามารวมกันแล้วก็สอดเข้าไปชื้บแล้วก็กดอันนี้เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปปิดส่วนของสิงโตที่ยื่นออกมาแล้วก็เสียบขาทั้งสองข้างแล้วกันนี้พาร์ทปืนที่เราถอดเอาไว้ของสิงโตนะฮะก็เก็บเดือยแล้วก็เอามาเสียบที่หูนกอันนี้ก็จะได้ตัวไลฟ์โรโบนะครับขนาดตัวเท่ากันเลยกับไลฟ์บ็อกเซอร์ในส่วนของตัวฐานตั้งเนี่ยก็จะมีมือเปลี่ยนที่เป็นมือชิ้นใหญ่มาให้นะครับแล้วก็มีดาบอันนี้ผมเสียบไว้กับมือเลยแล้วก็อันนี้ก็สามารถแปลงเป็นโลได้นะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะมารวมซูเปอร์ไลฟ์โรโบอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นเข็มขัดของตัวนี้นะครับที่ผมกระบ้ารู้สึกเสียใจอ่ะที่เขาไม่ทำร่องมาให้แล้วก็มีส่วนหนึ่งคือส่วนด้านข้างอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นรูปืน2รูนะครับก็เขาไม่ทำมาให้เหมือนกันก็เลยข้ามเลยก็ได้ต่อมาเป็นรวมร่าง Super Life Robo นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยรวมกันเดี๋ยวต้องดูใบไปพร้อมกันมีร่างไลท์บ็อกเซอร์นั่งไลบ็อกเซอร์มันดูแย่จริงนะตอนเอาหัวออกก่อนที่เข้าหัวออกเนาะชึบแล้วก็เอาขาทั้งสองออกก็เริ่มแยกอันครึ่งอุ้ยหัวหลุดแล้วก็น่าจะต้องเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้มันเก็บไงวะเก็บไปเข้าไว้ก่อนก็ได้โอเคอันนี้แขนก็เก็บกลับเข้าไปชึบโอเคน่าจะต้องเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับผมหารูเก็บหัวไม่เจออ่ะมันต้องรูเนี้ยแหละโอเคเข้าแล้วโอเคได้เก็บหัวแล้วต่อมาก็งัดเท้าออกมาถูกไหมนี่ก็จะต้องมาต้องทำอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมชึบโอเคไม่โอเคอ่ะออกแล้วมันจะล็อกกับล้อค่อนข้างจะเหนียวเลยนะอันนี้แล้วก
าที่ส่วนนี้เขาให้เราเอาชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยมาแล้วก็เอามาใส่น่าจะให้แขนมันลงไปที่เดือยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้ให้มือจับไปที่เดือยนะครับแล้วก็ดันชึบมันก็จะคุมแขนเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนมือโผล่ออกมาโอ้อย่างเท่มากได้แขนใหญ่ขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วต่อไปก็ power up แขนอีกข้างหนึ่งต่อไปก็เท้านะครับเท้าเนี่ยมันจะมีเดือยให้เลยชึบโอเคเข้าแล้วโอเคเข้าแล้วอีกครั้งหนึ่งและต่อมาก็เป็นอันนี้ต้องกางล้อกลับออกมานะครับโอ้หนิบนิ้วเดี๋ยวเราต้องเงยกล้องขึ้นหน่อยละถ้าตัวเริ่มสูงละก็จะมีเดือยเสียบอยู่นี่โอ้เท่ว่ะอันนี้ก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็เปิดอันนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะกางออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็เอามาคล้องที่คอก็เกือบเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นที่หัวนะครับหัวให้เอาหมวกเสียบลงไปอย่างนี้เลยโอเคเราก็จะอันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นซูเปอร์ไลฟ์โลโบนะครับก็สามารถปรับแขนให้มันอยู่ในองศาที่มันดีขึ้นได้อย่างอันนี้ให้มันแบบอยู่สูงแล้วก็ไปด้านหลังขึ้นหน่อยมันแขนมันจะโน้มไปด้านหน้าเยอะเกินนะครับก็ปรับมันจะมีรูให้เสียบ2รูแล้วก็มีมืออันนี้เป็นของหมดเนี่ยแหละแล้วก็เปลี่ยนเอาเพราะมืออันเดิมมันมีรูให้ถือของซึ่งมันไม่ได้ถืออะไรอยู่แล้วอะเอ๊ะไม่ใช่นี่นะอ๋อไอ้มือนี้น่าเป็นหมวดของเข้าใจผิดเป็นมือของอีกหมวดนึงนะครับไม่ใช่หมวดนี้หมวดนี้มีแค่มือนี้แหละโอเคโอ้กระเด็นมาในเรื่องเลยในเรื่องตอนแปลงร่างก็กระเด็นงี้แหละตัวไหล่เนี่ยอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์ไลฟ์โลโบนะครับจริงๆไม่ต้องมีส่วนปืนก็ได้ในเรื่องก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอาปืนออกตามในเรื่องเลยเดี๋ยววนให้ดูหน้าหลังด้านหลังสวยมากเลยชอบด้านหลังมากกว่าด้านหน้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ปากถึงโตผมก็อากว้างเกินอ่ะกลับเข้าไปหน่อยโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัว
ซูเปอร์ไลท์โรโบของเรดาร์ทอยคอลเลกเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ยังสามารถสั่งได้ที่เพจร้านนะครับใน Facebook ก็ยังมีขายอยู่แต่ว่าผมไม่รับทำสีนะคว้ากว่าทำสีตัวนี้เสร็จก็เป็นเดือนเหมือนกันก็ขายอย่างเดียวดีกว่าแต่ทำสีแบบว่าเดี๋ยวบอกวิธีให้แล้วก็ไปจัดการทำกันเองได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ผมว่ามันสวยสวยอะพอรวมร่างอย่างนี้มันเทมากจริงๆอันเนี้ยก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ